สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าฉายล่าสุดของหนัง Marvel นั่นเองชื่อเรื่อง The Guardian of Galaxy ภาคที่3นั่นเองครับโดยในหนังเรื่องนี้นะครับผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าภายในคลิปนี้นั้นนะครับผมอาจจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสปอยจะบอกว่ามีคงไม่ใช่บอกว่าตรงๆเลยดีกว่าก็น่าจะใช่เพราะว่าในหนังเรื่องนี้นั้นนะครับมีประเด็นที่น่าพูดถึงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรับรองว่าคลิปนี้นะครับผมมีเนื้อหาที่เป็นการสปอยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นจะผ่านข้ามเลยไปก่อนก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าผมเองนั้นเมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนหลายคนเลยนะครับผมที่ตัดคลิปนะครับแล้วก็ไปลงทาง TikTok ผมเองก็พยายามจะเลื่อนผ่านครับผมเพราะว่าผมเองนั้นก็ไม่ชอบจะดูสปอยที่แบบว่าตัดหนังมาลงอะไรเช่นเงี้ยเหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าโอเคไปดูมาก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะไปดูแต่ไม่มีความรู้พื้นฐานเลยเนี่ยนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าในตอนนี้นะครับมีหลายช่องเลยทีเดียวที่ทำการรีวิวนะครับผมการไปดูเรื่องของ Guardian of the Galaxy ในภาค3มาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างบางช่องมีเนื้อหาเพิ่มเติมที่ไม่ได้พูดถึงในภาพยนตร์ก็มีด้วยเช่นกันแต่ผมจะขอพูดแบบแนวสไตล์แบบบ้านๆเลยละกันนะครับผมประมาณว่าเราไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีอะไรที่มันเจาะลึกขนาดนั้นนะครับผมเราจะดูเรื่องนี้สนุกแค่ไหนดูเรื่องแค่ไหนมาติดตามแล้วฟังกันเลยครับโดยในเรื่องนี้นะครับผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าคะแนนเต็ม10ผมให้11เลยครับหนังดีมากๆถ้าเทียบกับหนังมาเวลผ่านมานะครับในช่วง 2-3 เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทอนะครับ Love and Thunder ใช่ไหมอันนั้นบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างพังเป็นอย่างมากในมุมมองของผมนะไม่ได้พังในส่วนของตัวนักแสดงนะครับแต่มันพังในเรื่องของบทนั่นเองอย่างนักแสดงเรื่องทอเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของทอเองนะครับก็เล่นได้อย่างดีมากๆอย่างตัวร้ายที่ชื่อว่ากอก็โอเคดีมากๆเลยด้วยและมีเนื้อหาการเปิดถึงNTI อะไรนะไอตัวเอเทอร์เนตี้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมนะทำให้เราเห็นว่าอนาคตในหนังมาร์เวลเนี่ยนะครับคงไปอีกไกลเลยทีเดียวนะครับและคงจะเจอเรียกว่าตัวที่มีพลังระดับคอสมิกแบบใหญ่ๆสกิลใหญ่ๆเนี่ยแบบอีกเยอะมากๆในอนาคตภายหน้านะครับผมแต่หนังทอเนี่ยในมุมมองของผมนะคือเป็นหนังตลกที่พยายามจะทำให้มันตลกแต่มันก็ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะครับและมันก็ดูตลกจนมากจนเกินไปความซีเรียสความซึ้งความหวานแหววอะไรเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะครับผมนะถ้ามีการเทียบกับการ์เดียนนะครับผมนะโดยเฉพาะหนังการ์เดียนเนี่ยมีคนพูดถึงว่าไม่มีภาคไหนที่ไม่มีคนตายหรือคนที่จากไปนะครับโดยเฉพาะภาคหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าในภาคหนึ่งนั้นนะครับมีตัวละครตัวหนึ่งที่จากไปก็คือกู๊ดนั่นเองนะครับแต่ก็มีการแตกกิ่งสาขาออกมาเป็นกู๊ดเบบี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่เราจะเห็นว่าในภาคที่หนึ่งนั้นกู๊ดเนี่ยได้เสียสละตัวเองนะครับผมเป็นฉากซึ้งๆที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นในหนังหลายเรื่องของ Marvel เนาะแทบไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับโดยเฉพาะในภาค2เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นภาคที่แบบมีการพูดถึงเยอะมากการจากไปของยอนดูนะครับผมในหนังของ Marvel เนี่ยเท่าที่ผมดูมานะมีตัวละครที่หายตายจากไปเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายตัวเลยทีเดียวที่เอาแบบว่ามีชื่อหน่อยเนาะไม่ว่าจะเป็น Quicksilver นะครับแบบมาแป๊บเดียวก็ตายแหละนะครับผมนะยังเสียดายความสามารถอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาตาชาโรมานอฟอะไรพวกนั้นนะครับผมนะก็เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่อไปแลกตัวของไอ้โซลสโตนเลยนะครับประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวของกาโมล่าที่โดนธานอสเนี่ยนะครับผมเอาไปแลกโซลสโตนด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวละครต่างๆเนี่ยที่เราเห็นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรที่ผมจำชื่อไม่ได้ถ้าที่โดนโลกิฆ่าในภาคเอเวนเจอร์ภาคแรกครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็มีอีกหลายตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงตัวไฮไลท์ที่แบบว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่จริงๆในหนังมาร์เวลเนี่ยนะครับก็คงจะไม่พ้นโทนี่สตาร์คหรือไอรอนแมนนั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าตัวละครตัวไหนที่จากไปและมีความเศร้ามากที่สุดในมุมมองของผมนะผมรู้สึกว่ายอนดูเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเขามากมายในภาคแรกนะครับแต่ในภาค2เนี่ยเขากลับมีความโดดเด่นและรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงและการจากไปของยอนดูเนี่ยนะครับผมมันเป็นอะไรที่ตาตึงใจมากนะครับเพราะฉะนั้นในภาคที่3เนี่ยก็เลยมีการมองกันว่าเฮ้ยในภาค3ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นภาคสุดท้ายของการเล่นออฟเดอะกาแล็กซี่แล้วนะครับและไม่รู้ว่าจะมีใครจากไปบ้างซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นมีการแบบเปิดโพลเลยว่าใครจะจากไปในหนังเรื่องการ์เดียนนะครับผมอันดับแรกมาแบบอันดับหนึ่งเลยนะตอนนั้นที่หลายคนมองนะครับก็คือของแดกนั่นเองเพราะแดกเนี่ยนะครับจุดประสงค์การอยู่ของเขาเนี่ยก็คือการฆ่าธนอสซึ่งตัวของธนอสเองนั้นก็ฆ่าครอบครัวของเขานะครับผมทำให้เรามองว่าเมื่อธนอสตายไปแดกเองนั้นนะครับผมก็แทบจะไม่มีบทบาทเลยแหละอาจจะเป็นแค่ตัวตลกในทีมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แดกได้จากไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้
สร้างความแปลกใหม่หรือสร้างความแตกตื่นเพราะว่าเราน่าจะเข้าใจเหตุผลเขาได้ว่าโอเคธานอสตายแล้วเดธอาจจะตายก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมนะส่วนเบอร์2ครับที่การมีการมองไว้ว่าเขาน่าจะเป็นเบอร์2ถ้าเกิดมีใครตายเนาะก็คือแมนทิสนั่นเองนะครับแมนทิสเนี่ยนะครับผมปรากฏในภาค2นะครับก็เป็นลูกของอีโก้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นน้องสาวของปีเตอร์ควินนะครับผมหรือตัวของสตาร์ลอร์ดนั่นเองนะครับทำให้เรามองว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเคยมีวิวัฒนาการมานะครับแล้วก็มีค่อนข้างที่จะมีอารมณ์มีความสามารถมีอะไรที่หลากหลายในส่วนของแมนทิสเองนั้นนะครับก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในสายโลมสายซัพพอร์ตนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เขาจากไปก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับผมนะก็เลยมีการมองว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของเดสเองนะครับผมหรือตัวของแมนทิสนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็น2คนนี้แหละหรือตัวที่3นะครับผมก็คือตัวของล็อกเก็ตนั่นเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้ที่มาที่ไปของล็อกเก็ตเลยนะครับว่าเขามีชีวิตเป็นมายังไงนะครับเขากำเนิดมายังไงเขามีอะไรที่มีปมเบื้องหลังเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยล็อกเก็ตอาจจะตายก็ได้นะครับผมนะโดยเฉพาะในตัวอย่างที่เปิดออกมาหลายๆคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการพูดถึงย้อนรำลึกถึงอดีตของล็อกเก็ตเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับผมนะตัวของล็อกเก็ตเองเนี่ยนะครับจากที่เป็นเบอร์3เนี่ยกระโดดพุ่งมาเบอร์1เลยเว้ยนะครับทำให้หลายคนมองว่าล็อกเก็ตเนี่ยน่าจะตายในภาคนี้นั่นเองนะครับผมแต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหผมบอกได้เลยนะว่ามันหนังเป็นลึกมากลึกจริงๆนะครับในหนังภาค Guardian of the Galaxy ภาคแรกเนี่ยผมจำได้ว่าตัวของล็อกเก็ตเองนั้นนะครับเคยหัวเสียนะครับผมที่มีใครหลายคนเรียกเขาว่าเขาเป็นตัวของแร็คคูนเนาะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะคือแบบหัวเสียที่เหมือนกับว่าเคยทะเลาะกับตัวของแดกในที่โนเวย์ครับผมนะไอที่หัวใหญ่ๆนะครับผมเคยไปทะเลาะกันในร้านบาร์ร้านเหล้าสักอย่างเนี่ยที่เหมือนกับว่าแดกมันก็เมาเนาะและแดกมันก็ไปเหมือนกับไปบูลลี่ตัวของล็อกเก็ตนะครับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็มีการทะเลาะกันตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยล็อกเก็ตเนี่ยมันน่าจะมีปมอะไรหลายๆอย่างนะครับผมนะโดยเฉพาะในภาค3นั้นมีการเปิดปมอย่างสุดโต่งเนี่ยนะว่าล็อกเก็ตเนี่ยเขามีชีวิตเป็นมายังไงมีอะไรที่น่าเศร้ามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับผมแล้วก็อะไรที่เขาที่อะไรที่ทำให้เขาได้เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเราจะได้เห็นชีวประวัติของล็อกเก็ตที่แบบเยอะมากเลยทีเดียวทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในภาค1ภาค2ภาค3เนี่ยล็อกเก็ตแม่งแทบจะเป็นพระเอกเลยนะนะครับแทบจะมาแทนควินก็ได้ประมาณนั้นนะครับผมนะโดยในหนังภาคนี้นะครับตัวของล็อกเก็ตเองนั้นก็เกือบตายนะครับผมนะโดยเฉพาะตัวของล็อกเก็ตเองนั้นนะครับพอมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อล็อกเก็ตเองนั้นนะครับถูกสร้างมาจากตัวของที่ชื่อว่า High Evolutionary อะไรประมาณนั้นนะครับผมที่เป็นผู้สร้างที่เป็นเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์สนใจเรื่องของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอยากจะให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นมาและไม่ให้มีการต่อสู้กันอยากให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติอะไรประมาณนี้นะครับตัวของไอ้ตัวร้ายเนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงด้วยบอกได้เลยว่าไม่โคตรล้ำลึกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยครับตอนที่หนังยังไม่ฉายเนาะก็มีโพออกมาแค่3คนนั่นเองครับก็คือในตัวของแร็กนะครับตัวของแมนทิสแล้วก็ตัวของล็อกเก็ตนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็พอดูหนังจบแล้วก็ยังไม่มีใครตายนะครับมีแค่เฉียดตายเท่านั้นเองถามว่ามีใครมาเฉียดตายบอกได้เลยว่าทุกตัว ทุกตัวเลยทีเดียวครับที่เฉียดตายนะครับตั้งแต่ควีนเนาะโดยเฉพาะควีนนะครับผมเรียกได้ว่าพอตอนท้ายๆเนี่ยเฮ้ยผมคิดว่าตายจริงนะครับเพราะมันน่าจะเป็นครั้งที่2แล้วที่เขาตายในอวกาศนะครับครั้งแรกนี่รู้สึกว่าตายในภาคเกือบตายในภาคแรกนะครับตอนที่เขาเอาเครื่องช่วยชีวิตเนี่ยนะครับใส่ให้ตัวของกาโมล่าแทนนะครับทำให้ตัวเขาเองนั้นไม่มีชุดเกาะนะครับพออยู่ในอวกาศก็ตัวจะแข็งเกือบตายในตอนนั้นนะครับผมนะพอมาในภาคที่3เนี่ยก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ตัวของควีนเองเนี่ยได้เกือบตายในอวกาศด้วยเช่นกันนะครับเรียกได้ว่ากะโหลกนี่บวมแล้วนะหน้าบวมมาแล้วนะครับผมนะยังไม่เห็นแบบสยองแบบภาคแรกเนาะในภาค3นี่คือหน้าตาของควีนนี่สยองมากเลยนะตอนอยู่ในอวกาศมองยังไงก็รู้ว่าตายครับแต่มันก็ยังรอดมาได้นะครับผมนะส่วนตัวของกาโมล่าเองนะครับผมนะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยเนาะมีการต่อสู้สกุลสกิลอะไรเยอะๆมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้เฉียดตายเลยนะเป็นคนนึงที่มีความสามารถและเอาตัวรอดได้เก่งมากๆเลยนะครับแต่เนบิวล่าเนี่ยนะครับโอ้โหเนบิวล่านี่นะครับผมถ้าเกิดในหนังนี้มองจริงๆนะน่าจะเกือบตายสองหนและถ้าเกิดเขาไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับรอบแรกก็โดนของตัวของอดัมวอลล์นะครับผมนะซัดจนแบบโอ้โหคอหักแขนหักขาหักถ้าไม่ใช่หุ่นยนต์น่าตายไปแล้วนะครับส่วนรอบที่2ก็โดนปีศาจเนาะนะครับที่เป็นตัวร้ายที่เป็นแค่หน้าตาคล้ายๆเหมือนปลาหมึกเนี่ยฟาดซะคอหักเลยทีเดียวนะครับแต่พอดีว่าเป็นหุ่นยนต์ไงมันก็สามารถฟื้นคืนสภาพมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมุมมองของแบบว่าถ้าเนบิวล่าเป็นมนุษย์นะครับหรือเป็นสิ่งมีชีวิตธรรมดาเนี่ยน่าจะตายไป2หนแล้วนะครับส่วนแดกเองนะครับผมนะก็เหมือนห้าวนะครับผมนะโดนอดัมวอลล์เนี่ยนะครับผมนะหรือตัวอดัมเนี่ยนะครับซัดเกือบตายเหมือนกันโอ้โหเรียกได้ว่าแบบ
โดนกันหนักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแดกนะครับผมหรือตัวของกู๊ดโดยเช่นกันนะครับกู๊ดเองนะครับผมนะเข้าไปสู้ไปบวกกับอดัมวอลล็อกแบบตรงๆเนาะก็สุดท้ายแล้วครับเหลือแต่หัวคิดดูแล้วกันตัวเตอร์นี่แบบพังกระจายหมดเลยครับเหลือแต่หัวก็ยังรอดมาได้เกือบตายส่วนล็อกเก็ตนี่เกือบตายของแท้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหนังเรื่องนี้จะเห็นว่าตัวของหนังเนี่ยพยายามให้เห็นว่าตัวของอดัมวอลล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งและแบบมีความสามารถเยอะมากเพียงแต่ติดอยู่นิดเดียวที่อดัมวอลล็อกนั้นยังเหมือนเพิ่งเกิดมาใหม่ๆยังมีความเป็นเด็กอยู่นะครับผมก็เลยเหมือนกับว่าพอตัวเองบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆนะครับผมมันคงไม่หน่อยแล้วโดนมีดแทงกลางหลังสักขนาดนั้นจนแทงจนทะลุครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าไม่หน่อยแล้วก็เลยประมาณว่ายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อจะเอาตัวรอดกลับไปนั่นเองนะครับแต่อดัมวอลล็อกนี่มีซีนน้อยแต่โอ้โหขโมยซีนได้เยอะเลยทีเดียวเนาะสำหรับอดัมวอลล็อกนะครับผมทีนี้ผมขอมาพูดถึงตัวของตัวละครตัวร้ายหน่อยละกันนะครับในมุมมองของผมเนี่ยนะครับเท่าที่ผ่านมาในหลายๆตัวละครเนาะของทางมาร์เวลเนี่ยตัวร้ายมักจะมีปมอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของตั้งแต่ภาคแรกไอตัวไออะไรนะไอรอนแมนตัวโกงตัวแรกเลยผมจำชื่อไม่ได้ไอเอามองเอามันอะไรสักอย่างเนี่ยนะเนาะประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของไออะไรกันไอ้ที่ไอรอนแมนภาค3อ่ะที่มันตัวที่มันเปล่งไฟได้เนี่ยอันนั้นก็มีปมอะไรที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของตัวละครต่างๆแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นกอไม่ว่าจะเป็นทานอสไม่ว่าจะเป็นตัวของไอ้อะไรอ่ะไอ้โลแนอะไรพวกนี้ทุกตัวมีปมหมดเลยนะครับมีอยู่ตัวเดียวที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ได้ผูกพันกับมันเลยนะทั้งที่มันออกมา2เรื่องนะไม่ว่าจะเป็นออกมาในเรื่องของโลกิไม่ว่าจะออกมาเป็นเรื่องของแอนแมนก็คือแคงนั่นเองตัวของแคงเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวร้ายตัวนึงที่ยังไม่มีมิติอะไรมากมายที่ทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยตัวละครตัวนี้มันน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ตัวของไฮอีโวลูชันนารีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่โผล่ออกมาและมีมิติมากบอกได้เลยว่ามีมิติที่ใกล้เคียงกับธานอสมีมิติใกล้เคียงกับกอและก็มีมิติที่ห่างชั้นอย่างสิ้นเชิงกับตัวของแข่งมากๆเลยด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะอะไรมาฟังตัวของธานอสเองนะครับต้องการจะฆ่าล้างจักรวาลครึ่งหนึ่งเพราะว่าต้องการให้เกิดการสมดุลของธรรมชาติเนื่องจากว่ามีประชากรที่เจริญเติบโตนะครับเกิดขึ้นมากมายทำให้ทรัพยากรนี่มันไม่พอท่านน้องก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะฆ่าล้างบางนะครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเหลือแค่ครึ่งหนึ่งจักรวาล นะครับผมจะได้ดำเนินต่อไปได้อย่างสะดวกสบายเช่นกันประมาณนั้นนะครับหรือจะเป็นตัวของกอร์เดอร์บูเชอร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่ฝักใฝ่นะครับแล้วก็เชื่อถือในพระเจ้าเป็นอย่างมากนะครับผมนะจนวันนึงเนี่ยตัวเองก็พยายามดิ้นรนต่อสู้จนลูกตัวเองตายไปนะครับแต่ขนาดลูกตัวเองตายไปเมื่อตัวเองได้เจอพระเจ้าก็ยังอ้อนวอนขอพระเจ้านะครับเพราะตัวเองทำดีที่สุดแล้วก็หวังว่าพระเจ้าเนี่ยจะเห็นใจแล้วก็พยายามจะให้พรเขาทำอะไรสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับแต่พอเรามาดูหนังเรื่องทอเนี่ยเราจะรู้ว่าพระเจ้าแม่งก็กากขุยเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็มีมุมมองที่แบบแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของพระเจ้าตัวของกอนเองก็เลยมีความแค้นในใจนะครับก็เลยอยากจะฆ่าล้างบางพระเจ้านะครับผมก็เข้าใจเลยแหละนะครับตัวของกอนเนาะก็คงไม่ต่างอะไรกับตัวของไอ้ชื่ออะไรเนี่ยไอ้กอนออฟวอร์ครับไอ้ตัวนั้นน่ะนะครับคล้ายๆกันนะครับไม่ต่างกันมากนะครับส่วนตัวของ High Evolutionary นะครับผมนะก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มีปมในใจนะครับอยากจะสร้างสิ่งมีชีวิตนะครับผมโดยที่สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าหนูกระต่ายอะไรเนี่ยนะครับเขาต้องการดูวิวัฒนาการของมันว่าถ้ามันผ่านจากเครื่องมือของอะไรของเขาเนี่ยนะครับจนสามารถวิวัฒนาการได้อย่างรวดเร็วมากๆเนี่ยนะครับแล้วมันเนี่ยนะครับจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยังไงนะครับเขาต้องการสิ่งมีชีวิตหรือสร้างอาณาจักรขึ้นมาโดยที่แบบว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับต้องการสังคมที่ดีนะครับผมก็เลยประมาณนั้นพอเหมือนมีการทดลองแล้วมันผิดพลาดก็ทำลายทิ้งอะไรประมาณนั้นนะครับก็มองนี้ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ผิดนะครับเพราะว่าในวิทยาศาสตร์บ้านเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เราได้มีการจับสัตว์มาทดลองต่างๆมากมายพอทดลองแล้วไม่ได้ผลตามที่เราคาดเราก็ทำลายเขาทิ้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการฆ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่ามันเป็นวิธีที่โหดแต่เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ในวงการวิทยาศาสตร์ก็ยังทำอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นตัวของ High Evolutionary อะไรเนี่ยนะครับผมนะผมมองว่าเขามีเหตุผลเขานะเขาต้องการสังคมที่มันดีขึ้นสังคมที่ไม่มีการแตกแยกอะไรกันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผลทดลองที่มันออกมาแล้วมันไม่ได้ผลเขาก็อยากจะทำลายทิ้งเขาจะมุมมองของเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่นะครับมันอาจจะผิดศีลธรรมตรงหน่อยตรงที่ประมาณว่าเขาได้สร้างสิ่งมีชีวิตมาเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นพันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไม่ถูกใจเขาก็ทำลายทิ้งนะครับมันก็เลยมองว่ามันเป็นอะไรที่โหดจนเกินไปนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวของ High Evolutionary อะไรนะครับผมรู้สึกว่ามันมีมิติมากกว่าแข่งอีกนะเพราะแข่งผมยังไม่รู้นะมันแข่งผู้พิชิตอะไรของมันวะแข่งผู้พิชิตมิติเวลาหรืออะไรมันมีจุดประสงค์อะไรผมก็ต้องรอตอนต่อไปเนาะนะครับหวังว่าแข่งจะมีมิติมากกว่านี้นะครับ
เพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงนะครับของ Marvel ที่ค่อนข้างมีมิติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและเป็นหนังที่น่าสนใจมากๆผมเองนี่ชอบมากเลยครับที่นี่มามองถึงเรื่องของอดัมวอร์ลอร์ดด้วยเช่นกันนะอดัมวอร์ลอร์ดเนี่ยนะครับผมนะเป็นตัวละครนึงที่มีค่อนข้างที่จะโหดอะนะครับมีสกิลความสามารถสูงมากๆเลยนะครับสามารถต่อกรกับตัวของไอ้ถ้าพูดถึงตามตรงนะตัวของ Guardian of Galaxy นะครับมาบวกตรงๆกับตัวของอดัมวอร์ลอร์ดบวกไม่เข้าหรอกนะครับมันโหดมากนะครับผมนะพอเขาเองเนี่ยนะครับตัวของอดัมเนาะเห็นแม่ตัวเองตายเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยตัวของอดัมเนี่ยน่าจะไปแก้แค้นตัวของไฮอีโวลูชันนารีอะไรเนี่ยนะครับน่าจะไปแก้แค้นแต่กลับไม่ได้แก้แค้นเลยนะกลับอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็พยายามไหลๆตามตัวของไอ้ทีมการเดียนไปนะครับสุดท้ายก็ไปอยู่ในทีมการเดียนด้วยเช่นกันผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมวะแม่มึงตายเนี่ยโว้ยแม่มึงถูกยิงยานระบงระเบิดแล้วมึงก็แบบอยากจะไปช่วยแม่แต่ไปช่วยไม่ทันเนี่ยทำไมมึงไม่คิดแก้แค้นทีนี้ผมก็เลยมาย้อนคิดตอนกลางๆเรื่องตัวของอดัมเนี่ยนะครับผมนะตอนที่เขาไปทำภารกิจพลาดตอนที่เขาจะไปจับตัวของล็อกเก็ตแล้วก็จับมาไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเองก็บาดเจ็บมาด้วยพอเจอตัวของไฮอีโวลูชันนารีนะครับเราก็เลยรู้ว่าไอ้อเยชานะครับผมหรือตัวอดัมเนี่ยนะครับก็เป็นผลงานการสร้างของตัวไฮอีโวลูชันนารีด้วยเช่นกันนะครับและเขาเองนั้นก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องควบคุมตัวของไอ้อเยชาได้ตัวควบคุมอดัมได้เขาก็เลยมีสกิลคล้ายๆเหมือนพลังจิตนะครับสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุอะไรได้นะครับตัวของอดัมเนี่ยสู้ตัวของไฮอีโวลูชันนารีเนี่ยไม่ได้เลยนะครับโดนกระดิกมือหน่อยอ่ะกระดิกมือ 2-3 ทีเนี่ยตัวของอดัมติดข้างฝาเลยนะ เออนะครับทีนี้ตัวของไอชาเนี่ยเมื่อตายไปเนี่ยผมก็คิดว่าตัวของอดัมจะไปแก้แค้นผมก็เลยมาติดใจตอนการเรื่องนะครับผมตอนที่ตัวของไอชาบอกว่าตัวของอดัมเนี่ยมันถูกปลุกมาไวเกินไปและเขาก็ยังเป็นเด็กแม้จะดูเหมือนเก่งนะแต่เขาก็ยังเป็นเด็กยังมีสติยังมีความคิดเหมือนเด็กอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าตัวของอดัมเองนั้นนะครับน่าจะเกิดออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะยังไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนะครับระหว่างตัวเขาเองเนี่ยกับอาเยชาเนี่ยมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแม่นะครับผมตายไปก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแค้นอะไรมากนักเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเมื่อตัวของอดัมวอร์ล็อกเกิดมานะครับผมก็เกิดมาปุ๊บมึงมีภารกิจเลยคือไปตามล่าไอ้พวกกาเลียนนะครับผมก็เลยยังไม่มีความผูกพันอะไรมากมายแค่รู้สึกว่าอ๋อไอ้อเยชาเนี่ยต้องเรียกว่าแม่เท่านั้นเองนะครับก็เลยยังไม่ค่อยมีความผูกพันพอตัวของอเยชาตายไปนะครับตัวของอดัมเองก็อาจจะเคว้งๆหน่อยนึงนะครับผมพอเห็นสัตว์เลี้ยงหน่อยนะครับก็ใจอ่อนแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวของอดัมเนี่ยนะครับถ้าไปเทียบกับหนังของมาไอ้หนังของ DC เนี่ยผมมองตัวของอดัมวอร์ลอร์ดเนี่ยน่าจะคล้ายตัวของชาแซมนะครับไอชาแซมที่ตัวสองของไอชาแซมที่เป็นวิลเลียนะครับน่าจะคล้ายๆกันมือกับว่ามีความสามารถสูงนะแต่ในความคิดความอ่านยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ต้องดูตัวของพัฒนานะครับวิวัฒนาการในภาคต่อๆไปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้นะครับตัวของการเดียนนะครับตอนท้ายๆของหนังเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าทีมการเดียนไม่มีใครตายแต่วงแตกนะครับวงแตกคือในส่วนของควีนเองเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจแล้วว่าจะขอกลับไปหาปู่คุณปู่ใช่ไหมคุณปู่หรือคุณลุงผมจำไม่ได้นะครับขอกลับไปหาคุณปู่หรือคุณลุงเนี่ยที่โลกนะครับผมอยากจะไปใช้ชีวิตไปดูแลเขาบ้างนะครับผมเพราะตั้งแต่ตัวเองโดนจับตัวมาเนี่ยก็ไม่ได้เคยกลับไปที่โลกอีกเลยน่าจะกลับไปแค่หนสองหนเองมั้งตอนช่วงของไอเอ็นเกมประมาณนั้นนั่นเองนะครับส่วนตัวของกาโมล่านะครับผมนะก็ไปอยู่ในส่วนของไอพวกโจรสลัดอวกาศอะไรพวกนั้นนะครับผมนะแม้ตัวเขาเองเนี่ยพยายามจะรื้อฟื้นความทรงจำระหว่างตัวเขาเองกับควีนนะครับแต่ก็ยังฟื้นคืนไม่ได้และเขาพยายามเตือนสติของควินอยู่ตลอดเวลาว่าฉันไม่ใช่กาโมล่าที่เธอรู้จักนะเราไอตัวกาโมล่าตัวนั้นน่ะอาจจะเคยมีความสนุกคืนเคงอาจจะเคยรักอาจจะมีความรู้สึกอะไรยังไงกับนายฉันไม่รู้แต่ฉันเป็นกาโมล่าอีกมิติหนึ่งนะครับที่ฉันเองนั้นยังไม่รู้จักนายดีพอและฉันก็ไม่รู้สึกอะไรกับนายด้วยนะครับผมนะตัวของควินเองก็เริ่มตัดใจแล้วนะครับส่วนตัวของเนบิวล่าเองนะครับผมนะก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีจากภาค1ภาค2จะเห็นว่าเขาเองมีความคิดที่จะแก้แค้นกาโมล่านะครับผมนะพยายามจะเป็นตัวร้ายนะครับแต่มันก็ร้ายไม่สุดเนาะสุดท้ายแล้วตัวของเนบิวล่าเองเนี่ยนะครับผมก็อยากจะมาสร้างชุมชนนะครับก็เลยจะใช้พื้นที่ของโนแวร์เนี่ยกับไอเด็กหรือสมาชิกที่อยู่ในนั้นนะครับผมนะเอามาสร้างเมืองใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นผู้นำเมืองนั้นนะครับผมนะขอสร้างประชากรสร้างสังคมอะไรของเขานะครับกลายเป็นคนอนุรักษ์สังคมไปเลยส่วนแดกเองนะครับผมนะตั้งใจจะตามแมนทิสไปนะครับเพราะแมนทิสเองนั้นรู้สึกว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยนะครับเขาก็ตาม
ตัวพ่อของเขาคืออีโก้มาตลอดเวลาเชื่อฟังหรือรับใช้คำสั่งของตัวของอีโก้ตลอดเวลาพออีโก้ตายไปเนี่ยนะครับก็มาอยู่กับพี่ชายนะครับอย่างปีเตอร์ควิสหรือไอ้สตาร์ลอร์ดนะครับก็อยู่ช่วยในทีมมาเสมอมาโดยที่ตัวเขาเองนั้นยังไม่เคยไปตามล่าหาฝันหรือยังไม่เคยไปตามล่าในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำหรืออยากจะไปเลยเพราะฉะนั้นแมนทิสเองก็อยากจะขอออกจากกลุ่มนะครับผมเพื่อจะไปเดินตามทางของตัวเองนะครับซึ่งแร็กเองก็เป็นห่วงแมนทิสเนาะอยากจะไปด้วยนะครับผมก็แต่แมนทิสเนี่ยบอกว่าไม่ต้องไปหรอกฉันดูแลตัวเองฉันได้นะครับแร็กก็พยายามจะตื้อแหละนะครับว่าเธอดูแลตัวเองไม่ได้หรอกฉันจะดูแลเธอเองอะไรประมาณนี้แต่เนบิวล่าเองก็รู้ดีนะครับว่าแมนทิสเองก็อยากจะไปคนเดียวแหละนะครับก็อยากจะให้แร็กเนี่ยนะครับมาดูแลเด็กๆนะครับที่รู้สึกว่าแร็กเนี่ยจะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากแร็กอาจจะดูเหมือนโง่เหมือนตัวตลกแต่แร็กจะมีความเป็นพ่อคนสูงมากนะครับมีความคิดความอ่านความเป็นพ่อคนค่อนข้างดีเลยทีเดียวตัวของเนบิล่าเองก็ขอแร็กเนี่ยมาอยู่ในส่วนของการสร้างชุมชนด้วยเช่นกันนะครับส่วนกู๊ดกับล็อกเก็ตนะครับก็ยังเป็นแพ็คคู่2คนอันตรายกันอยู่นะครับผมนะโดยล็อกเก็ตเองนะครับก็ถูกการไว้วางใจนะครับถูกโหวตให้ตัวของไม่ว่าจะเป็นควินเองกาโมล่าเนบิล่าแร็กทุกอย่างนะครับโหวตให้ตัวของล็อกเก็ตเนี่ยเป็นกัปตันนะครับผมในส่วนของไอ้ผู้พิทักษ์จักรวาลอะไรประมาณนั้นนะครับตัวของล็อกเก็ตเองนะครับแล้วก็ตัวของเคลินนะครับผมนะที่มา เคยเป็นลูกน้องของยอนดูเนาะนะครับที่ควบคุมลูกศรเนี่ยตอนนี้ก็มีการจับกลุ่มไปแล้วก็มีกูสนะครับมีล็อกเก็ตนะครับมีเคลินนะครับผมแล้วก็มีตัวอดัมวอลล็อตนะครับผมแล้วก็มีสมาชิกใหม่อีกสักตัว2ตัวนะครับผมจำไม่ได้นะครับผมจะเป็นตัวเด็กเนาะที่มาใหม่นะครับแล้วก็ใครอีกวะมีป่าวะจำไม่ได้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมีมิติเยอะมากนะครับมีมิติและเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วมันสนุกดูแล้วมันรู้สึกแบบซึ้งโดยเฉพาะล็อกเก็ตเนาะประวัติของล็อกเก็ตรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจล็อกเก็ตมากขึ้นนะครับว่าทำไมล็อกเก็ตเองเนี่ยไม่อยากจะถูกใครมองว่าตัวเองเป็นแร็คคูนนะครับไม่อยากจะมองว่าตัวเองเป็นคนที่แบบเป็นเหมือนสัตว์อะนะประมาณนั้นอันต้องไปดูเอาเองนะครับผมก็คงพูดมากไปกว่านี้นี่น่าจะสปอยเยอะแล้วไม่อยากจะสปอยมากไปกว่านี้แล้วนะครับผมหนังเรื่องนี้บอกได้เลยครับว่าดูแล้วคุ้มราคาครับผมเองก็พยายามจะเลี่ยงสปอยมาหลายวันนะครับสุดท้ายผมก็ต้องไปรีบไปดูนะครับก็รู้สึกว่าหนังมันดีจริงๆนะหากใครชอบประเด็นไหนอะไรยังไงนะครับหรืออยากจะมาเจาะประเด็นอะไรเดี๋ยวผมจะมาว่ากันจริงๆแล้วกันเนาะวันนี้ผมแค่ไปดูมาจบปุ๊บก็มาถามคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันดียังไงหากเราไม่เคยดูภาค1ภาค2มาก่อนเราจะดูเรื่องนี้รู้เรื่องไหมบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยากจะดูหนังภาคนี้ให้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนะครับควรจะดูเรื่องของ Guardian of the Galaxy A Special Day A อะไรนะวันคริสต์มาสอะไรของเขาด้วยนะครับเราจะได้รู้ความเป็นมานะครับว่าทำไมเขาถึงเอา Nowhere เนี่ยนะครับมาเป็นสถานที่พักพิงนะครับเป็นอะไรนะเป็นไอ้ศูนย์บัญชาการอะไรของตัวของทีมไอ้ Guardian of Galaxy นะครับเราจะรู้ว่าไอ้แขนกลของไอ้แขนกลของไอ้อะไรนะของไอ้เนบิวล่าเนี่ยมันมายังไงนะครับเราจะได้รู้ด้วยแต่ถ้าเกิดเราตัดตรงนี้ทิ้งนะคิดว่าโอเคมันอยู่ตรงไหนก็ช่างหัวไม่เหอะมันได้ของมาก็ช่างหัวมันเนี่ยดูสนุกดูรู้เรื่องได้เช่นกันนะครับผมนะอาจจะงงนิดหน่อยนะครับว่าตัวของอดัมวอลล็อตมาจากไหนเนาะอดัมวอลล็อตก็จะมาจากท้ายเอ็นเครดิตของภาค2นั่นเองนะครับเผื่อใครเคยดูภาค1เคยดูภาค2และไม่เคยดูเอ็นเครดิตเลยไงอาจจะงงว่าเอ้ยแล้วไอ้ดัมวอลล็อตมันคือใครวะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูหนังเรื่องนี้นะครับพยายามดูเอ็นเครดิตด้วยจะได้รู้ที่มาที่ไปของตัวละครด้วยนะครับส่วนเอ็นเครดิตในภาคนี้นะครับผมนะไม่มีอะไรมากมายนะครับรอจนหนังจบแล้วเนี่ยก็จะเจอแค่ปีเตอร์ควินเนี่ยนั่งคุยกับคุณปู่นะครับผมนะคุณปู่หรือคุณลุงนี่แหละแล้วก็เขากำลังอ่านหนังสืออยู่เนาะนะครับในหนังสือเขียนว่าตัวของเบเอเควินเควินอะไรที่เป็นดารานะครับผมนะถูกเอเลี่ยนจับตัวไปนะครับผมนะซึ่งในข่าวหนังสือพิมพ์ที่เขาลงเนี่ยก็คือในส่วนหนึ่งของในภาคสเปเชียลที่เขาเอามาฉายตอนช่วงคริสต์มาสนั่นเองนะครับเพราะฉันถึงบอกไงครับว่าถ้าเกิดอยากจะดูหนังเรื่องนี้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นต้องไปดูหนังภาคนั้นก่อนนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้คงต้องลาแค่นี้ไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอันนี้ผมพยายามไม่เขียนสคริปต์นะรู้สึกยังไงก็เล่ามาตามตรงเลยนะครับประมาณนั้นนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่ด้วยคงต้องลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ